เปิดตัวหวานเลยทีเดียวนะครับกั้งกรยอมรับว่าตอนนี้กำลังคบหาดูใจกับสมายภรรดาอยู่ครับเดี๋ยวทั้งคู่กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งในละครแล้วก็ค่อยๆปลูกต้นรักมาแบบเนียนๆไม่กลัวว่าจะมีแฟนคลับแอนตี้เพราะเชื่อว่าทุกคนนั้นเข้าใจส่วนชื่อเรียกสถานะตอนนี้ก็คือให้เป็นคนพิเศษไปก่อนครับคนพิเศษตัดสินใจว่าจะเปิดตัวตอนไหนจริงๆอ่ะผมมันไม่เคยตัดสินใจว่าจะเปิดตอนไหนแต่มันเป็นฟีลว่าถ้าวันไหนเรารู้สึกหรือวันไหนเรารู้สึกว่าอยากจะมีโมเมนต์ดีๆน่ารักเก็บไว้อะไรเงี้ยผมก็เลยโพสต์ในวันเกิดของน้องเข้าไปที่ผ่านมาเดือนกุมภาครับผมก็เลยทุกคนได้น่าจะได้เห็นกันตอนนั้นมากกว่าแฟนคลับเราเขาจริงๆอ่ะผมกับแฟนคลับนี่คืออยู่มาเกือบ6ปีกว่าแล้วจะ7ปีแล้วเพราะฉะนั้นคือเขาจะค่อนข้างเข้าใจเนเจอร์ของเราแล้วก็รู้ว่าเราเป็นคนที่คิดมาแล้วหลายๆอย่างก็เป็นคนที่เหมือนแล้วเราเทคแคร์แฟนคลับเหมือนเดิมน่ารักเหมือนเดิมแล้วเขาก็รู้อยู่แล้วว่าคือเรากล้าพูดว่าเราเทคแคร์คุณได้ดีเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเขาก็จะเข้าใจเขาไม่ได้มีอาการห่วงเราแบบไม่อยากให้เราแบบมีคนโน้นคนนี้เลยนะไม่มีนะครับถ้าอาการน่ะไม่มีแต่ว่าผมมองว่าการที่เรามีคนพิเศษเข้ามาในชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับครอบครัวอะไรก็ตามสิ่งที่ดีที่สุดคือการที่เราเทคแคร์เสมอต้นเสมอปลายเหมือนเดิมเขาไม่ได้มีมาบ่นกับเราใช่มั้ยว่าอุ๊ยกลัวกระแสแอนตี้จังเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือบล็อกมาด่าบ้างหรือยังอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอันนี้คือความโชคดีมากใช่ไม่มีฮะคือเค้ามีพูดแหละว่าเอ้ยจะเจอมั้ยอะไรมั้ยเงี้ยด้วยแฟนคลับเดอะสตาร์ด้วยกันมาเพราะว่าน้องก็เป็นเดอะสตาร์เหมือนกันแล้วก็จะเข้าใจเรื่องซิสเต็มแฟนคลับอยู่แล้วไงฮะคือก็มาเป็นความโชคดีด้วยที่น้องเข้าใจขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ